สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับในบรรยากาศที่ประหลาดเหมือนกันเนาะอาจารย์เรามาคุยกันแบบว่าวันนี้เราอยู่บ้านกันทั้งคู่ครับสวัสดีครับปกป้องสวัสดีครับอาจารย์เราก็อดทนกันไปหน่อยเนาะในสภาวะแบบนี้ของช่วงเวลาของโควิดเนาะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซึ่งโอ้ยพูดยากจังเลยเป็นบทความของอาจารย์วาสนาวงสุรวัฒน์นะครับจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็บทความที่ชื่อว่าพหุวัฒนธรรมกับการปฏิวัติประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับขบวนการทางสังคมแนวพุทธประหลาดดีอาจารย์เพราะว่าตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับให้ข้อมูลไว้เผื่อท่านผู้ชมจะไปอ่านเพิ่มเติมนะฮะเป็นบทความที่น่าสนใจมากเลยนะครับปกป้องจะเริ่มให้แบบว่าแบ็คกราวนิดนึงไหมเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์คือเวลาเรานึกถึงภาพคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยอย่างคนไทยอย่างเงี้ยมันจะคุ้นภาพกับโปสเตอร์อันนึงอ่ะที่อยู่ในทศ1960นะครับที่มันมีโปสเตอร์เป็นการอธิบายคู่ตรงข้ามกันระหว่างคอมมิวนิสต์หรือเสรีภาพให้ประชาชนเลือกเอาเองว่าอะไรมันดีกว่ากันแล้วก็มันก็จะมีภาพโปสเตอร์6-7อันที่อันนึงก็เป็นแบบประเทศคอมมิวนิสต์ก็อยู่อย่างยากลำบากข้นแค้นแต่ว่าในประเทศไทยที่เป็นเสรีภาพเนี่ยก็จะมีความสุขอุดมสมบูรณ์และมีภาพนึงจะเป็นภาพของการที่บอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นศัตรูของศาสนาแล้วก็มีรูปของพระสงฆ์องค์พระเจ้าโดนจับไปเผาโดนเฆี่ยนโดนทำทารุณกรรมอะไรอย่างนี้ขณะที่ในฝั่งของเสรีภาพเนี่ยก็ประมาณพูดถึงประเทศไทยว่าประเทศมีเสรีภาพนะไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วศาสนาพุทธก็เป็นรากฐานของสังคมอันนี้คือคำอธิบายของเขานะครับเป็นเรื่องของคนแบบไหว้พระทำบุญตักบาตรอะไรไปซึ่งมันน่าสนใจว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยกลายเป็นขั้วตรงข้ามหรือเป็นสิ่งที่อยู่พื้นอยู่ตรงข้ามกับศาสนาพุทธได้อย่างไรนะครับคือมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องคบคิดกันเหมือนกันเพราะว่าอย่างในบทความของอาจารย์วาสนาเองเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าในช่วงเวลาของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนเนี่ยศาสนาพุทธก็มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันในส่วนร่วมของการปฏิวัติด้วยในการเคลื่อนไหวขบวนการทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนนึงที่มันแบบอาจจะเข้าๆออกๆแบ็กกันฟอร์ดไปในนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพความจำของคนไทยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ขั้วตรงข้ามกันเสมอแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการละกันได้ณช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วขออนุญาตเมื่อกี้ปกป้องพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์ในบริบทที่เราเห็นในบริบทไทยนะฮะทีนี้งานของอาจารย์วาสนาเนี่ยนะครับก็พูดถึงบริบทของสังคมจีนสมัยใหม่นะฮะไทม์ไลน์เนี่ยก็คือจะอยู่ในศตวรรษที่20นะครับตั้งแต่ประมาณปีประมาณนะฮะ19ช่วงแบบว่า1911เรื่อยมาจนครอบคลุมต้นศตวรรษที่21นะครับทีนี้อาจารย์กล่าวไว้ว่านะฮะแบบว่าพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาในจีนเนี่ยถ้าผมออกเสียงภาษาจีนผิดต้องขอโทษด้วยนะฮะคือเฉินตู่สิวแล้วก็หลี่ต้าเจ้านะฮะที่แบบว่าเป็นปัญญาชนนะฮะแบบว่าเรียนหนังสือต่างประเทศสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้เนี่ยนะฮะพอกลับมาเนี่ยก็นำไอเดียเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เข้ามาซึ่งตอนนั้นนะฮะเป็นไอเดียคอมมิวนิสต์แบบตะวันตกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบบว่าเจียงไคเช็คที่เข้ามานะครับปี1927แล้วก็มันเป็นไอเดียที่แบบว่าต่อสู้กันกับเหมาเจ๋อตงไอเดียพอเหมาเจ๋อตงไปตามชนบทเนี่ยไอเดียคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์แบบจีนนะฮะที่แบบว่าทางตะวันตกเนี่ยเราจะนึกว่าแบบว่าคนชั้นกรรมาชีพนะฮะเป็นคนขับเคลื่อนขบวนการแต่ว่าของจีนนี่กลายเป็นชาวนาไปทีนี้อาจารย์วาสนาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างที่มันมีการปฏิวัติทั้งหมดไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะตั้งแต่แบบว่าเจียงไคเช็คเหมาเจ๋อตงเติ้งเสี่ยวผิงเจียงเจ๋อหมินเนี่ย
นะฮะประมาณแบบว่า1ศตวรรษเนี่ยนะฮะท่าทีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อขบวนการทางสังคมแนวพุทธเนี่ยมันสวิงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวมีการยอมรับเดี๋ยวมีการปฏิเสธเดี๋ยวมีการล่ากันนั่นนี่นู่นมันสวิงอยู่ตลอดเวลาทีนี้อาจารย์วาสนาก็มีคำถามในการวิจัยว่าทำไมเป็นแบบนั้นครับปกป้องแล้วก็จริงๆอาจารย์จำแนกไว้ด้วยนะครับว่าขบวนการทางสังคมแนวพุทธเนี่ยมี3ประเภทที่อาจารย์พูดในงานเขียนชิ้นนี้นะครับซึ่ง3ประเภทเนี่ยก็ประกอบด้วยสมาคมลับนะครับขบวนการป้องกันตนเองระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็สมาคมสาธารณประโยชน์อันนี้แบบว่าเราจะแอบไปเรื่องไอเดียเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรืออาจารย์ก็พยายามอธิบายนะฮะอาจารย์วาสนาก็อธิบายในบทความไว้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะบอกว่าพุทธในสังคมจีนเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคจักรวรรดิมาจนถึงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเราจะตีความว่าเป็นแบบว่าพุทธเพียวๆเนี่ยยากเพราะว่าในช่วงที่เป็นจักรวรรดิเนี่ยศาสนาพุทธมันจะมีคนชั้นผู้นำนะฮะที่แบบว่ามันมีขงจื้อมีเต๋ามีพุทธสลับกันไปมาไม่มีอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาเป็นชนชั้นอื่นเนี่ยพุทธกับเต๋ามันปนกันอยู่อาจารย์วาสนาก็บอกว่าถ้าเราจะศึกษาศาสนาพุทธอย่างเดียวที่เป็นแบบใส่ quotation นะฮะว่าพุทธแท้เนี่ยค่อนข้างยากจำนวนประชากรที่แบบว่าพุทธแท้ๆเนี่ยจะน้อยมากนะครับงานเขียนชิ้นนี้จะเป็นพุทธที่เป็นเรานึกถึงสภาพชาวนาที่แบบว่ามันมีพุทธปนกับเต๋าด้วยนะครับอันนี้คือไอเดีย definition คำจำกัดความของคำว่าขบวนการแนวพุทธในคำจำกัดความงานชิ้นนี้นะฮะที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาคมลับขบวนการป้องกันตนเองระดับท้องถิ่นแล้วก็สมาคมสาธารณประโยชน์ครับป้องใช่ก็คือว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือมันก็เข้ามาผ่านเส้นทางสายใหม่อะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มาครั้งเดียวตูมเดียวมันก็มาเป็นหลายๆระลอกแล้วก็คนที่รับมันก็มีหลายกลุ่มลัทธิหลายนิกายหลายความเชื่อผสมกับไสยศาสตร์หรือว่าความเชื่อท้องถิ่นพื้นเมืองที่มีอยู่แล้วในจีนขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นสูงเองก็ไม่ได้ปกครองประชาชนโดยใช้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะเขาก็มีทั้งขงจื้อมีเต๋ามีพุทธมีอะไรเต็มไปหมดเลยขนาดเดียวกันเนี่ยชาวบ้านเองก็มีพุทธที่มันหลากหลายเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับศาสนาพุทธโดยหลักปรัชญาของเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของซิมพาธีเรื่องของความเป็นสากลจักรวาลบางอย่างที่เชื่อว่าคนเรามันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็สอดคล้องให้ดีกับชนชั้นกรรมอาชีพและชาวนาที่อยู่กันอย่างยากลำบากข้นแค้นในสภาวะของภายใต้การปกครองของจักรวรรดิจีนนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสมาคมลับที่อาจารย์ว่าด้วยแล้วก็อย่างเช่นแบบมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกองกำลังกันเองภายในวัดอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีในวัดเซาหลินอะไรอย่างเงี้ยตามหนังแบบว่าบูยุทธจักรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการที่วัดเนี่ยเป็นแหล่งความรู้หนึ่งและสองเป็นแหล่งที่ฝึกฝนกองกำลังฝึกอาวุธฝึกกำลังภายในหรือทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะปกป้องกันเองนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองด้วยเพราะว่าในสภาวะความยากแค้นมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเนี่ยรวมไปถึงต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิบางราชวงศ์ด้วยที่ค่อนข้างกดขี่พวกเขาอยู่ครับมันก็เลยทำให้ศาสนาพุทธมันสอดคล้องเข้าไปได้ดีกับกลุ่มรัษฎรชาวจีนในตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กลุ่มเหมาอีซึมเนี่ยก็ได้น้อมรับเข้ามาใช้เป็นคนที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยกับขบวนการเคลื่อนไหวของศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นสมาชิกร่วมกันด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะคืออันนี้คือก่อนที่จะปฏิวัติสำเร็จเนาะเขาก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหลายๆอย่างใช่ไหมอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วแบบว่าเดี๋ยวเบรกนี้เราจบตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมฮะว่าแบบว่าทำไมแนวคิดเรื่องพุทธเนี่ยนะฮะไปแบบว่าสอดแทรกอยู่ในกลุ่มชาวนา
นั่นนี่นู่นเป็นอย่างดี3กลุ่มที่เราพูดถึงนะฮะและเดี๋ยวหลังเบรกเรากลับมาพูดคุยกันว่าทำไมแบบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะฮะมันถึงได้มีท่าทีที่แบบว่าสวิงไปสวิงมานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาพบกับพวกเรานะฮะปกป้องกับผมสักครู่ครับกลับมาคุยกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเรายังอยู่เรื่องเดิมนะครับกับบทความของอาจารย์วาสนาซึ่งเราจะเริ่มเข้มข้นกันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอ่ะโดยหลักของศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าสัจธรรมแบบว่า universalism นะครับก็ความเมตตาธรรมคำจุลโลกาอะไรไปเนี่ยมันก็เชื่อมโยงให้กับกลุ่มพื้นที่ตรงนั้นน่ะที่ถูกเรียกว่าจีนเนี่ยที่มันมีความหลากหลายของชาติพันธุ์หลากหลายของวัฒนธรรมสังคมเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้มันก็เลยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละมีคุณูปการอย่างหนึ่งที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยโดยภายใต้การนำของคุณเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเคลื่อนไหวจนกระทั่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งในการขบวนการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็สร้างกองทัพปลดแอกขึ้นมานะครับแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เมื่อปี1949เนาะแล้วก็ซึ่งพอเข้าสู่ในสภาวะสาธารณรัฐสาธารณรัฐแล้วนะครับก็ขบวนการพุทธศาสนานะตอนนั้นเนี่ยจากที่มันเคยเป็นขบวนการเนี่ยก็ถูกมองในฐานะปรัชญาอย่างหนึ่งพอมันเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยมันจึงไม่สามารถเข้าด้วยกันได้ดีกับอุดมการณ์แนวความคิดแบบมาร์กซิสม์แล้วก็เหมาอีซึมนะครับก็ถือว่าอีศาสนาพุทธเนี่ยมันงมงายมันเขาเรียกว่าไงอ่ะศาสนาที่ควรจะยึดถือนี่ก็คือเหมาอีซึมที่คุณควรจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในภายใต้รัฐที่เกิดขึ้นมาใหม่เหล่านี้เนี่ยศาสนาอื่นอย่างเช่นพุทธหรือว่ารวมไปถึงศาสนาอื่นเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องถูกขจัดออกไปด้วยก็เลยทำให้เกิดความซบเซาของศาสนาพุทธไปหลังจากที่สถาปนาสาธารณรัฐแล้วนะครับครับครับก็จริงๆแล้วเมื่อขอต่อจากป้องเลยนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือแบบว่าอย่างที่ป้องบอกกับพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็คือเรื่องของมาร์กซิสม์นี่ไม่คือไม่อินเรื่องศาสนาเท่าไหร่นักนะฮะมันเป็นแบบว่าพูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เหนือจริงนะฮะพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะฮะตอนออกไปนอกเมืองเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเอาป่าล้อมมาได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเริ่มประยุกต์ใช้ท่าทีต่อแบบว่าขบวนการแนวศาสนาพุทธเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นมิตรกับสมาคมลับกับขบวนการป้องกันตนเองท้องถิ่นอะไรพวกนี้ที่บอกว่าเป็นขบวนการทางสังคมแนวพุทธมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจารย์วาสนาเนี่ยใช้ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมนะฮะในการศึกษาเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องแบบว่าพรรคคอมมิวนิสต์กับจีนเนี่ยนะจะไปแข็งขืนกับกลุ่มคนพวกนี้ไม่ได้ไปแบบว่ามองเรื่องของศาสนาแบบว่าตัดออกไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือถ้าต้องการกำลังคนนะฮะตอนนั้นที่เหมาเจ๋อตงที่เดินทางจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงแล้วสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือเปลี่ยนท่าทีต่อขบวนการเหล่านี้นะครับแล้วก็ยอมรับไอเดียเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ตอนนั้นสามารถรวมคนได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอันนี้คือช่วงต่อมาหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบว่าตอนแรกไม่ยอมรับกระบวนการทางแบบว่าแนวศาสนาพุทธแล้วก็เหมาเจ๋อตงเนี่ยนะฮะแบบว่าปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆนะฮะแล้วก็พอประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะปี1949เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าพอเขาเข้ามาแบบว่ามีอำนาจนั่นนี่นู่นทีท่าของเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะฮะต่อคนที่ก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราแบบว่าเดินทางจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงแล้วรวมขบวนการที่ผมกล่าวไว้ในเบรกแรกเข้ามาได้เนี่ยตอนนี้คือท่าที
เปลี่ยนไปเลยฮะเหตุผลที่ผมกับปกป้องดึงเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่ามีในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยเราอยากมีการปกครองแบบจีนเหมือนกันในยุคโควิด19เนี่ยเราก็เลยแบบว่าหยิบตรงนี้มาให้ดูนะฮะเพราะว่าพอเหมาเจ๋อตุงมีอำนาจช่วงปี1966ถึง1976ผมไม่แน่ใจปีนะปกป้องนะผิดแก้ให้ด้วยที่เป็น Cultural Revolution การปฏิวัติทางวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะตอนนั้นคือเขาเปลี่ยนไปละท่าทีของเหมาเจ๋อตุงจากตอนแรกที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือก็รับไอ้สมาคมรับอะไรพวกนี้เข้ามาเป็นพวกนะฮะดึงไอเดียเรื่องแบบว่าศาสนาพุทธยอมรับพอตัวเองมีอำนาจก็แบบว่าไม่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแต่ว่าก็จะไม่มีท่าทีรุนแรงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันมีท่าทีรุนแรงขึ้นนะฮะที่แบบว่าปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่แบบว่าถ้าใครยังมีความคิดพวกนี้จะถูกส่งไปฝึกอย่างเข้มข้นนั่นนี่นู่นเราจะเห็นว่าแบบว่าใช่อะไรอย่างนี้ใช่ช่วง1960 1960พอดีเลย1960ขอโทษทีช่วงที่มันเหมือนแบบว่าเข้มข้นรุนแรงครับสถานการณ์เลวร้ายลง1990ซึ่งมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่มีโปสเตอร์ในประเทศไทยพอดีอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องแบบคอมมิวนิสต์ทำลายศาสนาเป็นศัตรูกับศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันพอดีเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอแบบว่าเหมาเจ๋อตงแบบว่ายุคนั้นหมดไปนะฮะไอ้ cultural revolution หมดไปเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาทีท่าของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเปิดประเทศจีนใช่ไหมปี1978ก็มีท่าทียอมรับศาสนาอื่นๆมากขึ้นนะครับศาสนาอื่นๆเนี่ยเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะมี5ศาสนานะครับมีเต๋ามีอิสลามมีพุทธมีคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งศาสนา5อันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเปิดประเทศแล้วก็เหตุผลที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะที่แบบว่าเติ้งเสี่ยวผิงยอมรับศาสนาที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้เหมาเจ๋อตุงไม่ยอมรับไอ้เรื่องศาสนาอะไรพวกนี้มากนะฮะคือไอ้การยอมรับมาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ตัวเองชนะแค่นั้นเองและขึ้นมาเป็นผู้นำแต่ว่าไอ้ความเป็นพหุวัฒนธรรมอ่ะมันค่อนข้างสั่นคลอนพรรคคอมมิวนิสต์เพราะว่าพหุวัฒนธรรมยังไงอย่างที่บอกป้องเมื่อกี้คือมันไม่มีพุทธเพียวๆอะฮะส่วนมากมันจะเป็นพุทธกับเต๋าสมาคมลับหรือว่าขบวนการป้องกันตัวเองอะไรพวกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติแบบพุทธแต่ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะจิตวิญญาณนั่นนี่นู่นแบบเต๋าเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะไอ้ความเป็นบหุวัฒนธรรมอ่ะมันสั่นคลอนแล้วก็ความคิดของกลุ่มย่อยๆ3กลุ่มเนี่ยพอมันมีเยอะมากมายเนี่ยมันไปต่อต้านกับไอ้ไอเดียโลจีมาคือของรัฐที่มันควรจะมี1เดียวที่แบบว่าเขาตั้งไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นแบบว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนหน้าเลยมีท่าทีที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคกับขบวนการแนวพุทธแต่ว่าต้องญาติดีสมาทานกันก็เป็นกลยุทธ์แต่ว่าตอนเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดประเทศยอมรับพหุหวัฒนธรรมมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยเราขึ้นมาแบบว่ามีอำนาจจีนไม่ต้องกลัวแบบว่าพหุวัฒนธรรมของกลุ่มย่อยพวกนี้อีกต่อไปละมันมีเรื่องน่ากลัวมากกว่าที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับเขาถึงได้มีท่าทีอ่อนๆกับขบวนการทางสังคมแนวพุทธมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าที่แบบว่ากลับมาต่อต้านขบวนการแนวพุทธอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือชื่อฟ้าหลุนกงที่ผู้นำชื่อแบบว่าหลี่หงจื้อนะครับก็อย่างที่บอกใช่ไหม
ชื่อนี้เนาะฟ่านหลุนกงนะฮะก็คือพอมาเป็นแบบว่าช่วงเติ้งเสี่ยวผิงชีกงอะลำชีกงใช่ไหมป้องที่มันเป็นการผสมผสานของพุทธกับเต๋าที่แบบว่าคนชอบออกกำลังกันนะครับแล้วก็มีสมาคมชีกงอะไรพวกนี้ก็คือตอนเติ้งเสี่ยวผิงเขามีอำนาจเขาก็แบบว่าเขายอมให้ศาสนา5ศาสนาที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยอยู่ด้วยกันได้ในจีนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องแบบว่าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้กฎเกณฑ์ของเขานะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแบบว่าสมาคมชีกงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คือถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละแล้วก็มีกลุ่มเนี้ยที่เรียกว่าฟ่านหลุนกงนะฮะเป็นสมาคมชีกงที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีอำนาจไม่ใช่มีอำนาจมีคนที่แบบว่าเข้ามาในกลุ่มมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นแบบว่าองค์กรใหญ่นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการต่อรองกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จนสุดท้ายเนี่ยคือหลังจากท่าทีที่แบบว่าปราบปรามที่บอกอะตั้งแต่ Cultural Revolution ปี1966ถึงปี1976อ่ะมันไม่ได้มีอีกเลยจนกระทั่งมาปี1999ที่แบบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนลุกขึ้นมากวาดล้างฟ่านหลุนกงเนี่ยนะครับที่แบบว่าสมาชิกต้องหนีออกต่างประเทศเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็สอดคล้องได้ดีกับอุดมการณ์ตอนก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วที่กระบวนการการเจริญเติบโตวิวัฒนาการของมนุษย์จากการที่เป็นเกษตรกรพอต่อมาเริ่มเพาะการมีการเพาะปลูกมีอะไรแล้วก็ยกระดับขึ้นมามีอุตสาหกรรมตอนแรกเป็นค้าขายอุตสาหกรรมแล้วก็คนกลายเป็นว่าการที่จะปฏิวัติอะไรมันต้องมาจากประชาชนคนชั้นล่างขึ้นไปในการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่พอถึงที่มันเป็นรูปแบบของการปกครองมันเลยมีปัญหาเหมือนกันกับแนวความคิดทฤษฎีด้วยซึ่งอาจารย์ต้องชอบมากเลยตรงที่บทความนี้มันเป็นการนำเรื่องของทฤษฎีมัลติคัลเจอรัลลิซึมมาผูกกับประวัติศาสตร์ซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่าคนมักชอบมองว่าประวัติศาสตร์มันไม่มีทฤษฎีมาจับแต่ความจริงเราสามารถใช้ทฤษฎีในการในต่างๆมากมายเนี่ยมาใช้กับอันนี้ได้รวมไปถึงมันก็มีการก็พูดถึงเรื่องอะไรอะ dialectic materialism ของ communism ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าเห็นไหมประวัติศาสตร์มันก็สามารถใช้ร่วมกับทฤษฎีการเมืองการปกครองอะไรเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วแบบว่าต้องบอกว่าบทความอาจารย์วัฒนาดีมากละเอียดมากไทม์ไลน์ชัดเจนมากแบบว่าเรามีเวลากันแค่20นาทีในการย่อยนะฮะอาจจะตกหล่นบ้างเพราะฉะนั้นแบบว่าอยากชักชวนทุกคนนะฮะให้แบบว่าไปอ่านบทความนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากมาคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะฮะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะในแบบว่ารายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับผมเดี๋ยววันนี้ปกป้องกับอาจารย์ภาวินขอลาไปก่อนครับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย